ทำไมถึงมาสายก็รอตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่บ้าปะเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับคือเขาเป็นน้องสาวของผมเองอย่าถือสาเลยนะครับเขาสมองไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยเต็มก็ไม่ควรลงไม้ลงมือแบบนี้นี่นะแล้วนี่พวกคุณมาทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีผมจะมาติดต่อบริษัทคุณให้ไปต่อเติมบ้านผมหน่อยครับต่อเติมส่วนไหนอ่ะใช่เฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยผมว่าไปดูหน้างานที่บ้านผมดีกว่าครับเชิญครับเชิญผมว่าสีมันก็เริ่มเก่าแล้วนะครับเนี่ยอืมใช่ครับผมก็เลยว่าอยากจะทำสีใหม่ไปด้วยเลยใช่ห้องรับแขกนี่มันเล็กมากเลยอะทุบกำแพงให้หมดเลยอย่าไปถือสาเขาเลยนะครับครับอ๋อแล้วก็สร้างชิงช้าสวรรค์ไว้กลางบ้านเลยนะเอาใหญ่สูงๆเลยสร้างอะไรนะครับชิงช้าสวรรค์สร้างไว้กลางบ้านเหรอครับใช่โอ้แล้วก็ตรงนู้นอ่ะนู้นก่อกำแพงประมาณเอวนะเอารอบๆเลยก่อกำแพงทำไมครับฉันจะเอาเลี้ยงแพะฮะเอาไว้เลี้ยงแพะใช่ไม่งั้นแพะตัวนี้จะไปอยู่ไหนอ่ะแม่มันน่าจะหิวน้ำแล้วนะเดี๋ยวฉันเอาน้ำให้มันกินก่อนหิวน้ำไม่มีหัวไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่ตามน้ำมาแค่นั้นเองไม่อยากจะกล้าพูดว่าไม่มีอะไรอีกเหรอเป็นเอามากแล้วเนี่ยนี่เขาตกปลาอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขาเห็นกูเป็นปลาหรือไงวะไม่เป็นไรหรอกครับคุณก็ให้ความร่วมมือกับเขาหน่อยดูสิออกจะน่ารักนะนะแต่แค่คำเดียวก็พอกันเลยกันเลยโดยเฉพาะจมูกพี่ช่วยจับมันหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปทำกับข้าวให้นะอุ้ยมีปลาด้วยบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้ทำกับข้าวเหรอเฮ้ยมันจะแดกกูนี่ขอโทษด้วยครับพอดีผมมีน้องสาวให้คนเดียวก็เลยต้องทำใจหน่อยแต่มันจะแดกกูนะแช่แกไม่ได้ครับโยนได้กูนี่ฉันเตรียมเมนูพิเศษมาให้ด้วยกินเยอะๆเลยนะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เขาเห็นเราสองคนเป็นแพะใช่ไหมเนี่ยช่วยตามน้ำไปก่อนนะครับนะครับชิมดูชิมดูกินเลยกินก็กินลูกค้าคือพระเจ้าเป็นเหี้ยคุณอะไม่ต้องกินแล้วดูสิอ้วนกับหมูอะอ้วนจนกูแยกไม่ออกเนี่ยมึงเป็นแพะมึงเป็นหมูกินไม่เคยทันเขาอ่ะพอมีกับพยาธิหาสารอาหารน่ะถ้ามึงยังแย่งตัวอื่นกินอีกก็ตบมึงให้ความเลยเฮ้ยกูไม่กินแล้วเว้ยกูกลับแล้วคุณครับเดี๋ยวก่อนฮัลโหลค่ะคุณตำรวจมีโจร2คนมาขโมยแพะฉันค่ะนี่มาโมกูอีกเหรอเนี่ยน้องสาวมึงพาไปโรงพยาบาลบ้างนะ